อ๋อการราชการคารวะหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อชนกตปัญโยก็ดีขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ปฏิบัติกันต่อนะญาติโยมอันนี้ก็ฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องไปแข็งน้อมเป็นธรรมะไป วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งสำหรับท้าชิชนท่านที่สนใจสร้างบารมีด้วยการปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติในจันชิกตามกำลังที่ปฏิบัติได้บางคนก็นอนจันชิกไม่มีนะนอนจันชิกไม่มีจะเนไปว่าเนจันชิกไปว่ากันนั่งนอนคงไม่ใช่สีหามสีหามันเป็นไรร่างกายเรามันไปไม่ได้ก็นอนก็ให้นอนมีสติรู้ว่าเรานอนลักษณะใดท่าใดก็ถือว่าปฏิบัติธรรมอยู่ทำมีสติอยู่ถ้านั่งหลับถ้านอนมีสติน่าจะดีกว่าแต่ส่วนมากนอนแล้วมันจะไม่ได้นานมันจะเพลินพอเพลินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ไม่เอาสักอย่างแล้วปล่อยหมดปล่อยวางที่สุดการหลับใครจะมาขโมยอะไรก็ปล่อยหมดเลยไม่ได้ห่วงอะไรการหลับก็คือการพักผ่อนทั้งร่างกายตื่นมาก็กระปี้กระเป๋าจะพิจารณาจะทบทวนอะไรจะสวดมนต์ท่องจำอะไรก็ดีขึ้นการหลับพักผ่อนเพียงพอญาติโยมก็มาปฏิบัติบางคนก็มานานแล้วปฏิบัตินานแล้วไม่รู้หลายปีมาแล้วบางคนก็เพิ่งมาพูดปฏิบัติเพิ่งมาเข้าวัดมาสนใจปฏิบัติธรรมบางคนก็ปรารถนามานานแล้วล่ะจะทำบุญทำอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์มีนิพพานเป็นที่สุดนะปัจจโยโหตุนิพพานังปัจจโยโหตุปรารถนาตั้งนานว่าปรารถนาจะไปแต่ไม่ไปสักทีมันว่าปรารถนาจะไปเชียงใหม่รถก็มีอะไรก็มีก็ไม่ไปสักทีปรารถนาอยู่นั่นเพราะอะไรบางคนรู้อยู่รู้ว่าไปจะไปเชียงใหม่ได้ยังไงจะถึงอย่างไรมีอะไรครบสูตรน้ำมันก็มีรถก็มีการเดินทางก็มีแต่ไม่ยอมไปเราก็ได้อย่างน้อยมันมีเครื่องผูกมัดกันว่าเครื่องห่วงเครื่องอะไรนี่แหละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบ้านเรือนลูกหลานญาติพี่น้องอะไรที่มันอะไรอาวรณ์มันยังตัดไม่ได้ก็เลยต้องนิปัจโยโหตุไว้ก่อนปรารถนาไว้ก็ยังดีกว่าที่ว่าอยากจะไปแต่ไม่รู้จักทางไป
ไอ้คนรู้ทางแต่ไม่ไปแต่คนหนึ่งไม่รู้อยากจะไปแต่ไม่รู้พวกหนึ่งไม่รู้เลยไม่อยากไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ทางด้วยอันนี้หนักเข้าไปอีกแต่ว่าไม่รู้ทางแต่อยากจะไปก็ถือว่ามีโอกาสต่อไปก็จะรู้ทางถ้าพยายามอยู่แต่ว่าเราก็มาเริ่มต้นที่การให้ทานรักษาศีลภาวนากันนี่แหละการที่จะเข้าใจเรื่องชัตธรรมเรื่องความจริงว่าชีวิตเรานี่จะมีความสุขได้อย่างไรเรื่องความสุขนี้ก็ในหลักพุทธศาสนาจะมุ่งที่ใจส่วนกายเราก็รักษามันให้ดีเท่าที่รักษาได้ส่วนใจนี้เราก็ต้องแก้เพราะใจมันเกิดจากมันมีทุกข์เพราะความเห็นผิดหรือว่าความเห็นผิดหรือว่าทางธรรมหรือว่ามิความมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิหรือว่าความเห็นมิจฉาคำว่าความผิดความเห็นผิดเห็นไม่ถูกไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างเช่นคนเรานี่ก็อย่างเรานี่ก็อย่างเช่นว่าอย่างความจริงมันจริงทั้งปวงมันเป็นสภาวะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่มีอยู่แล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเกิดไม่เกิดขึ้นก็ตามสภาวะธรรมธรรมชาติมันก็มีอย่างนั้นแต่ถ้าเราเห็นตามเป็นจริงความเป็นจริงคือตามเป็นจริงคืออย่างเราสมมุติเนี่ยเราหลงความเป็นจริงอย่างเขาให้อันนั้นเป็นสมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาอันนี้ถ้าเราไปคิดเป็นเรื่องจริงจังเขาสมมุติให้ว่าเป็นเราอย่างนี้เราก็หลงไม่รู้ตามเป็นจริงว่าอันนี้มันเป็นสมมุติเฉยถ้าเราหลงก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปเราก็ไม่สบายใจเราเป็นทุกข์นั่นเองบางทีถ้ารักมากก็ทุกข์มากเพราะว่าถ้ามันพัดพรากจากกันไปอันนี้ก็แต่ตามเป็นจริงมันก็จะต้องจากอยู่แล้วมันเกิดมามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือดับไปในที่สุดนี่คือความจริงเป็นอย่างนั้นจึงว่าเรามาศึกษากันปฏิบัติธรรมกันก็มาศึกษาเรื่องนี่แหละเรื่องที่มันสมมุติเรื่องอะไรนี่แหละสมมุติว่าเป็นของอันนั้นเขาสมมุติว่าให้เป็นของท่านนะของคุณนะของเธอนะพอสมมุติเท่านั้นมันก็ยึดทันที มีคนลองเอาทองมาให้ยอมอันทองอันนี้ของคุณนะเนี่ยชักพักคนโยมรับปุ๊บเนี่ยถ้ามีใครเดินผ่านมาเอาทองมาให้ใครมีใครมาหยิบไปเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องอันนั้นสมมุติคืออย่างนั้นไปสมมุติยึดติดในสมมุติให้เป็นของอันนี้ก็พูดเรื่องสมมุติแต่สมมุติเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่มีอนุภาพนะมันสมมุตินี่มันพาให้คนเกิดแก่เจ็บตายพาให้คนทุกข์สมมุตินี่สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้สมมุติว่าเป็นลูกเราหลานเราแค่สมมุติทั้งที่ไม่ใช่นะถ้าใครมาสมมุติว่าโอ้หลานลูกคุณหลานคุณอุบัติเหตุแล้วชื่อนั้นเรานี่ทุกข์มากเลย
แต่ที่จริงไม่ใช่หลานคนอื่นพอไปดูแล้วไม่ใช่โล่งแสดงว่าเรารู้ว่าทุกข์ว่าสมมุติอันนั้นไม่ใช่สมมุติว่าเป็นหลานเราเป็นกินได้อีกหลานคนอื่นลูกคนอื่นอย่างเงี้ยเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมุตินี่ก็ธรรมะนี่ก็มองได้หลายแง่โยมมองในแง่มองในแง่ของกรรมก็ว่าได้อย่างเรามานั่งทําคิดในแง่กรรมก็ไม่ผิดเหมือนกันพวกนี้กรรมก็มีแต่เรื่องกรรมล้วนผิดในแง่ของปัญญาปัญญารู้จักละเหตุแห่งทุกข์อย่างเงี้ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์เขาเรียกว่าอริยสัจสี่นั่นเองนี่ความดับทุกข์นี่ปฏิบัติยังไงถึงความดับทุกข์ถ้าเราพอใจในความสุขแล้วในความสุขสบายใจแล้วมันก็จะดิ้นรนแล้วมันก็แสวงหาเองโดยธรรมชาติถ้าเราพอใจที่จะสบายกายสบายใจถ้าไปยินพอใจในตรงนั้นคืออาศัยกุศลอาศัยความสุขนั่นแหละนำไปก่อนที่สุขมันก็เป็นภพชาติอยู่ก็จริงแต่ว่าเราเมื่อยังไม่พ้นทุกข์ก็อาศัยบุญไปก่อนพระเจ้าว่าเมื่อทุกข์เมื่อเรายังไม่พ้นจากทุกข์เราพึงเกาะบุญไปก่อนบุญก็มันเป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เป็นภพอันหนึ่งภพชาติจะเป็นภพที่เกิดในฝ่ายที่กุศลฝ่ายสุขเมื่อยังไม่พ้นจากทุกข์ยังไม่ถึงนิพพานเหมือนกันให้เกาะบุญไว้ไปสวรรค์นิพพานก็ไปสวรรค์พรหมนิพพานไปก็จึงว่ามาให้ฐานรักษาศีลอะไรกันเนี่ยท่านจะตายทั้งทียังไม่พ้นทุกข์ก็ขอให้ไปเกิดมนุษย์สวรรค์กลับมามนุษย์ปฏิบัติธรรมได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าการละกิเลสนี่มันไม่ใช่ของง่ายมันใช่ของง่ายถ้ามันง่ายคงพระคงจะเต็มเหมือนกันคงไม่สิกกันคงกุดคงมีที่อยู่ลานธรรมนี่คงจะญาติโยมนี่คงจะไม่มีที่นั่งเนี่ยทุกวันนี้นะมันจะหายไปพระก็ปวดน้อยลงโยมก็ทำท่าจะถอยลงเหมือนกันมันแสดงว่าไม่ธรรมดากิเลสซับซ้อนกิเลสคือติดสุขนั่นเองจริงๆมันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในใจอยู่ในกายครับถ้าคนเราไม่ติดสุขใช่อย่างไม่หลงสุขไม่ติดสุขไม่ปรารถนาในสุขจนเกินไปเนี่ยมันก็อยู่ได้ก็พอปฏิบัติได้พิจารณาไปจะไปติดสุขแล้วก็ติดแล้วก็มันไม่ได้ติดแล้วก็ไม่ได้มันเสียด้วยติดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ก็ได้ไม่นานก็จากเราไปแล้วก็วิ่งตามมันนะมันก็วิ่งตามก้อนเงาก้อนเมฆอ่ะใครเคยวิ่งไหมตามก้อนเมฆอาตมาแต่ก่อนเคยวิ่งตามนะสมัยเด็กเลี้ยงควายมันร้อนเห็นก้อนเมฆดำๆมามืดเห็นเงามันเย็นดีวิ่งตามมันโอ้วิ่งตามมันเย็นพอมันไม่ไหวก็เหนื่อยมันก็เลยไปก็กลับมาเหงื่อแตกพักหนักกว่าเดิมมันวิ่งก็เหงื่อแตกอยู่แล้ววิ่งตามก้อนเมฆครับมันก็จากมาในสุขมันไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอะไรก็ไม่เที่ยงแค่นั้นแหละสภาวะเป็นอย่างนั้นก็ให้รู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงก็ถือว่าสบายใจขึ้นแล้วรู้ตามจริงแล้วก็วางแล้วก็ยอมรับมันมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้มันมีมาก่อนแล้วมันมีแต่ว่ามีพุทธเจ้าเกิดไม่เกิดก็มีอยู่อย่างนี้
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีปัจจุบันก็อย่างนี้แหละปัจจุบันก็คือเรื่องนิธรรมของเก่านะโยมนะอย่าคิดว่าเป็นของใหม่นะไอ้นิจังทุกขังอนัตตานี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นของเก่านะโยมเป็นมนุษย์กิจดึกดำเป็นกับเป็นกันนะคือตั้งแต่ไรแต่ละเป็นของเก่าของมีอยู่แล้วตั้งแต่ไม่ต้องพัฒนาเลยเป็นกับเป็นกันเลยเป็นธรรมธรรมที่มีอยู่เป็นจะภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นของเก่าอย่าลืมของเก่ากันหลงของเก่าหลงของเก่าหลงของเก่าเลยต้องเป็นทุกข์กันหลงของเก่าชอบต้องดูใกล้ๆถ้ายังสงสัยในธรรมอย่างกบเขียดร้องจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กนี่โยมน้อมมาเป็นธรรมะได้หมดเลยอันเดียวอันเดียวอันเดียวธรรมะไม่ไกลจะอยู่ใกล้ๆอาจุดไหนใกล้ไกลก็มาเป็นอันเดียวจะมองไกลก็คืออันใกล้มองใกล้ๆก็คืออันไกลอย่ามองที่ตัวเราก็คือก็เหมือนข้างนอกข้างนอกก็เหมือนตัวเราอย่างว่าคนยิงอย่างพุทธเจ้ายามยังว่าให้เข้าป่าช้าไปหาดูพิจารณาอยู่ศพข้างนอกท่านเองเป็นของข้างนอกนะไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตทรงมองข้างนอกข้างในมองไม่เห็นแล้วมันหลับตาแล้วมันมืดสมาธิยังไม่เกิดสติเรายังไม่แก่กล้าแล้วก็ไปหาดูข้างนอกไว้ก่อนข้างนอกดูไปพิจารณาไปเป็นยังไงคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายในป่าช้าให้พิจารณาในป่าช้าเป็นอย่างนั้นพิจารณามันไม่ใหม่ก็พิจารณาไปอย่างนั้นสำหรับบางที่ปัญญาอินทรีย์ยังบารมียังไม่แก่กล้าอาจจะพิจารณาไปตามครูบาอาจารย์ตามพุทธเจ้าบอกไว้นี่ยังไม่ได้พิจเข้าไปก็กลัวผีแล้วยังไม่ได้พิจารณาไปก็ไม่ได้เป็นอสุภะมองเป็นผีไปอีกคนหัวลุกใจวีหวาวีหวาก็มีแต่เรื่องปัญญาทำให้เราพิจารณาทั้งนั้นแหละทุกนั่นแหละเป็นตัวที่จะให้เราเกิดปัญญาม ันไม่ถ้าพิจารณามากๆไปก็เห็นว่าสภาวะทั้งปวงก็เป็นแต่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มันไม่มีพิเศษเหมือนกับว่ามันปกติของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้พิสดารอะไรแต่ว่าที่ว่ามันเป็นที่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่เข้ายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังหลงเพราะว่าหลงโลกอยู่หลงโลกหลงสมมุติหลงความปรุงแต่งต่างๆนานาที่เชื่อกันมาแต่โบราณอย่างเงี้ยปู่ย่าตายายนั่นก็ต่างคนต่างหลอกกันมาเรื่อยๆแหละอันนั้นก็อันนี้ไอ้นั่นถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นก็คงจะโลกนี่ก็เหมือนมืดอยู่หมายถึงว่าปัญญาความอวิชชาความมืดยังไม่แสงสว่างก็เกิดขึ้นแสงสว่างทางปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ยังไม่มีคนมาบอกไงพระบัจเจกก็รู้ปัจจตังรู้เฉพาะตนรู้จะรู้เฉพาะตัวแต่พระพุทธเจ้าก็โปรดสัตว์ได้ให้รู้ตามได้ถึงว่าพวกเราก็โชคดีนะถึงว่าจะมาว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมถึงว่าเป็นบุคคลผู้มีลาภทางปัญญาได้มาสร้างบารมีได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้เรื่องความจริงความจริงคืออะไรชีวิตในโลกมันมีอะไรเอาแต่วิชาของพระพุทธเจ้ามันดับทุกข์เท่านั้นนะมันใช่ถึงว่ารู้ทุกเรื่องรู้แบบว่าแบบ
สร้างอะไรก็ได้วิชาพระเจ้านี่เน้นที่ดับทุกข์ได้ก็ถือว่าจบถือว่าพอแล้วพอขอให้ดับทุกข์ได้เถอะดับทุกข์ทางใจทำได้แต่ทางกายก็มันเป็นสังขารมันเป็นขันธ์ห้าสังขารมันเป็นอนัตตาเราปล่อยไปตามเหตุปัจจัยของเขาที่มีอยู่เขาเจ็บเขาก็เจ็บหากว่ามีเหตุที่ให้เจ็บเขาก็เจ็บจะให้หายก็ไม่หายนะถ้ามีแผลอยู่อย่างนี้อยากให้หายเดี๋ยวนี้ก็ไม่หายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะเป็นไปอันนี้คือร่างกายกายของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละวิญญาณร่างกายพวกนี้อันนี้บังคับไม่ได้ปล่อยไปตามการที่เขาจะต้องแก่เจ็บตายอันนี้เรารู้ตามเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็ปล่อยหรือว่าก็ดูแลเขาไปหิวก็หากินดูแลรักษาเขาไปแต่ด้านจิตใจนี่อันนี้สำคัญด้านจิตใจนี่ต้องมาศึกษาสอบถามศึกษาเรียนรู้ใจทำไมคนเราทุกข์เพราะอะไรต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆจนเจนมันจะได้ปัญญาโยมถามตัวเองบ้างเรามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์ใจเพราะอะไรคนเราอาจจะมาว่าไม่มีใครจะยิ้มได้ตลอดไปถ้าไม่เห็นธรรมยังไม่มีธรรมนะสักวันหนึ่งก็ต้องเจอทุกข์ทางใจสักเวลาหนึ่งเราก็ต้องดูใจตัวเองใจถามหาเหตุหาผลมันจะได้เกิดศรัทธาขึ้นคือความเชื่อทุกข์เพราะอะไรแล้วก็เราจะดับแบบไหนจะแก้แบบไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำดูทำวางใจดูทุกพวกคิดมากถ้าเราไม่คิดมันจะเป็นยังไงแล้วก็ดูเหมือนกันทำยังไงจะไม่คิดก็พุทโธดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ลมเข้าพุทลมออกโทรู้ว่าพุทโธพุทโธเอาใจจดจ่อที่เดียวมันจะเป็นยังไงถ้าใจอยู่ในอารมณ์เดียวใจเราจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูถ้าใจคิดโน่นคิดนี่คิด108มันเป็นยังไงถ้าหยุดแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกในใจเป็นยังไงคือว่ามานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธพุทโธทำใจให้เป็นหนึ่งมันเป็นยังไง ให้มันเกิดที่กับใจเราดีกว่ามันจะซึ้งกว่าฟังครูบาอาจารย์ก็มันก็บางทีมากๆก็ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ง่วงเหงาเหงานอนเหมือนกันเบื่อหน่ายถ้าเราเกิดขึ้นแก่เราเองเราก็จะอ๋อตามไปอ๋อตามมันอ๋อไม่มันอ๋อไม่อ๋อไม่ได้เพราะมันไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามที่พระท่านแนะนำตามหลักพุทธศาสนาตามหลักพระเจ้าจิตเป็นหนึ่งจิตบุงแต่งจิตเป็นหนึ่งจิตหยุดจิตคิดมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรเราไม่มีข้อเปรียบเทียบตรงนี้ถ้าใครมีตรงนี้มันก็ฟังรู้เรื่องก็ง่ายฟังธรรมะก็ไม่มีอะไรก็มีหยุดกับคิดนั่นแหละหยุดคิดกับคิดนั่นแหละคิดก็ทุกหยุดก็ดับทุกเป็นอย่างนั้นทุกก็ดับอันนี้คือจะภาวะตามเป็นที่จิตมันเป็นจริงแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ที่พุทธเจ้า พี่พูดความคิดมันเป็นทุกทำยังไงไอ้ดับทุกเรารู้ว่าทุกมันดับแล้วเราก็ไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกมันดับไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วไอ้ปัญหาคือความคิดนี่แหละมันเป็นทุกข์เนี่ยจะทำใจยังไงกับมันอันนี้สำคัญเพราะชีวิตของเราก็อยู่ในวงนี้อยู่แล้วคนเรามานั่งตรงนี้ลืมตาอยู่นี่อยู่ในวงนี้อยู่ในวงที่ทุกข์คิดปรุงแต่งทุกข์อยู่แต่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่ทุกข์แน่นอนแต่จะมากจะน้อยแต่ถ้ามันหยุดจริง
ก็คือดับจริงๆดับแบบไม่มีอะไรดับทุกไม่มีอะไรไม่มีทุกเลยสุขก็ไม่มีทุกไม่มีมีแต่ผู้รู้อยู่อันนี้คือจุดมันหยุดจิตมันหยุดจิตมันหยุดจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะมันถอนออกมามาคิดปรุงแต่งมันก็เริ่มทุกข์นั่นแหละเริ่มทุกข์แล้วจะทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นอันนี้บางทีบางคนก็ทุกข์มากจนต้องกินยาระงับประสาทที่เขาเป็นมากกันกับตรงนี้แหละเป็นมากกันกับเพราะปล่อยวางความคิดไม่ได้ปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความต้องการตัวเองไม่ได้ที่เสียใจมากๆนอนไม่หลับกินไม่ได้มันเป็นเรื่องของการปล่อยความต้องการที่ปรารถนาตัวเองอยากมีอยากเป็นนี่ไม่ได้มันต้องนอนพอนอนไม่หลับสังขารเราความปรุงแต่งมันไม่หยุดพอหยุดมันรับไม่ได้เพราะนั้นก็เพ้อดิสติอ่อนๆหน่อยชรพัดเข้ามาเลยคราวนี้ไม่รู้ว่านิมิตไหนเข้ามาหลอกลวงบางคนก็อดีตเคยสร้างกรรมไม่ดีไว้นิมิตเข้ามาปรากฏทางหูทางตาบ้างมีแต่เรื่องไม่ดีอันนั้นเดี๋ยวฆ่ากูอันนั้นก็มาว่ากูมันก็จับมีดจับอะไรไม่ได้ยินอยู่คนเดียวขนาดฝนตกดังอยู่ปังปังตกแสงสีดังสนั่นเนี่ยบ้านอยู่ไกลตั้งไกลยังวิ่งเข้ามาสมัยแถวอยู่ทางบ้านนะคนหนึ่งมันเครียดมันเป็นประสาทขณะฝนตกดังดังมากฝนตกมากมันวิ่งมาถือว่ามึงมาถึงบ้านมาชี้หน้าคนในบ้านว่าหน้าด่าแม่กูหรออันนี้มันแว่วหูมันแว่วมันได้ยินอยู่คนเดียวอันนี้แหละคือการนี่แหละคือโทษของความคิดก็มาจากความโลภนี่โยมเพราะว่ากิเลสสามตัวนี่แหละตัวนี้พาให้เราเป็นโรคประสาทแล้วก็โมหะความไม่รู้ตามเท่าทันตามเป็นจริงไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักหักข้ามเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะรู้จักว่ายอมรับความกรรมตัวเองที่เกิดมามันไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมว่าเกิดมาทำไมต้องยากต้องจนอยากจะรวยอย่างนี้คิดเดี๋ยวก็คิดคิดเดี๋ยวก็คิดอยากจะรวยนี่เป็นภาษาก็ไม่ได้ฟังธรรมะคนเราเกิดมาไม่ได้สร้างบุญมาสร้างบุญมาแค่นี้ก็ต้องได้แค่นี้นะเกิดมาในจะต้องมาเกิดในตรงนี้เพราะบุญกรรมนำแต่งเข้ามาทำไมคนนั้นเกิดมาที่รวยเพราะว่าเขาสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนามาดีเขาจึงไปเกิดตรงนั้นกรรมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปหมายว่ากรรมการกระทำกายวาจาของเรานี่แหละถ้าเราไม่รู้เราก็เอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนเขามันก็คิดอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่าโทษความคิดว่ามันมีอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นไอ้โลกประสาทไม่เชื่อนะโยนถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะโยนไม่ต้องนอนคิดทั้งวันนะแต่นี่ไปน่าจะรู้รับรองสุนัขบ้าอย่างไรก็อย่างนั้นจะวิ่งมันจะอยู่ไม่ได้แล้วจะถึงที่สุดของมันนั่นแหละทำปัญญาไม่พอมันก็จะมีที่สุดของมันอยู่ความคิดมันก็มีจุดที่จะว่าจะจบแบบไหนบางคนก็ถ้าขาดสติก็จบแบบยิ้มคนเดียวตากแดดอยู่คนเดียวนั่นแหละเดินตากแดดเดินไปเดินมายิ้มไม่มีทุกข์เลยหัวเราะคนเดียวมันกลับแล้วมันบ้าไปแล้วสมัยที่เดินธุดงค์พระอาตมาก็เดินไปก็หลบล่มไปมันร้อนทางอีสานนี่เดือนน่าจะเดือนไหนไม่รู้แดดก็เปรี้ยงเปรี้ยงร้อนมากเดินไปก็หลบล่มไปถึงไปนั่งพักผ่อนร่มหนึ่งข้างๆโรงเรียนมีผู้หญิงบ้าอยู่คนหนึ่งมันเดินอยู่ที่กลางสนามฟุตบอลนั่นแหละตอนเที่ยงมันเดินยิ้มไม่มีทุกข์เลยเดินหัวเราะยิ้มคนเดียวเดินไปเดินมาโอ้เรานี่สู้คนบ้าไม่ได้สู้คนบ้าไม่ได้เลยผู้หญิงเดินยิ้มไม่มีทุกข์เลยมันข้ามไปแล้วทุกข์จนเต็มที่จากนั้นก็เต็มที่แล้วอยู่
แต่มันส่งออกนอกไปแล้วจิตมันอยู่ข้างนอกหมดมันไม่อยู่กับตัวอย่างไรเขาว่าปฏิบัติธรรมทำไมว่าครูบาอาจารย์ว่าให้จิตอยู่กับตัวให้มันสงบที่ตัวให้มันจะทุกข์มันจะตายมันจะดับให้มันดับที่ตัวที่ใจของเรามันจะเป็นอะไรให้มันลงที่ตัวไว้งั้นแหละถ้ามันจะตายก็มันจะบ้าถ้าจิตอยู่กับตัวอาตมาว่าไม่บ้าหรอกที่ว่าเนี่ยจิตคือมันไปอยู่นอกมันไปเต็มที่อยู่ข้างนอกเพราะว่าสังเกตคนบ้ามันเดินนี่มันยิ้มนี่คืออารมณ์ภายนอกมากระทบอยู่กับภายนอกทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับตัวเลยมันกลับมาที่ว่าต้องกลับมาทางนี้เพราะว่าคนพระอรหันต์กับคนบ้านี่คล้ายๆกันนะโยมคล้ายๆกันแต่คนบ้าอยู่ข้างนอกแต่พระอรหันต์ก็อยู่ข้างในแต่สติแบบพระอรหันต์มีสติรู้ทำอะไรรู้แต่คนบ้าไม่รู้ไม่มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วอะไรแต่เขาว่าถ้าเป็นบ้าก็ครูบาอาจารย์ว่าถ้าเป็นบ้าก็ชาติเดียวใช้กรรมไปก็อาจเป็นชาติเขาจะต้องใช้กรรมเขาไปแต่ว่ามันห้ามกันไม่ได้นะการเป็นบ้านี่ก็ไม่มีใครอยากเป็นหรอกโยมแต่มันเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นวิบากกรรมคือว่าชาตินี้จะต้องมาใช้กรรมอะไรเรื่องจะต้องมาผ่านตรงนี้เพราะน่าสงสารถ้าก็มันมีใครอยากเป็นหรอกมันเรื่องของกรรมหลบไม่ได้ก็เสี่ยงดังนั้นจะพูดเรื่องบ้าได้ยังไงถ้าคนเป็นพี่ที่พูดนี่ก็ลองดูนะไม่ใช่ไม่เชื่อนะลองคิดข้างนอกไม่ต้องเอาต้องคิดถึงตัวเองหรอกลองคิดโน่นคิดถึงสมบัติคิดถึงรอบโลกนะไม่ต้องเอาจิตไปอยู่กับตัวลองดูทำให้หลับไม่นอนถ้าคิดแบบไม่หยุดนะจะมันตกนรกทั้งเป็นก่อนจะผ่านเนี่ยมันก็ทุกข์มากถ้าจิตอยู่กับตัวได้เมื่อไหร่ก็มันก็จะรู้ว่าทุกทั้งปวงก็จบลงเหมือนกันดับวุบไปเราก็จะเห็นว่าโอ้โทษของความคิดนี่ไม่ธรรมดาคิดผิดคิดถูกก็ตามเถอะถ้าหากว่าไม่หยุดแล้วก็เป็นเรื่องแน่นอนกุศลมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไหร่บุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงคิดดีคิดข้างนอกจิตส่งออกข้างนอกคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่ว่าถ้าเราไม่หยุดมันก็เป็นโทษเหมือนกันก็มีทุกข์ได้เหมือนกันอย่างนั้นคือว่าต้องหลบมาพักผ่อนบ้างให้จิตอยู่กับตัวนิ่งพอมีกำลังแล้วก็พิจารณาต่อว่าสมาธิปัญญาต้องมาด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาอย่างเดียวแต่พิจารณาอย่างเดียวจะต้องถ้าพิจารณาในตัวนี่ก็มันเหมือนกับงานเบาเราทำงานไม่พักผ่อนไว้ด้วยสลับกันอยู่ระยะมันก็เลยเหมือนกับไม่ต้องเข้าสมาธิแต่มันก็เป็นสมาธิอยู่เพราะมันอยู่กับตัวแล้วถ้าจิตอยู่กับตัวนี่อยู่ในวงล้อมในกายก็เป็นพักผ่อนไปแล้วแต่ทำงานอยู่กับตัวมันก็เหมือนกับทำงานอยู่กับที่มันต้องเหนื่อยว่าพิจารณาว่าสมถะวิปัสสนามันจะไปด้วยกันเหมือนกับว่ามันพรพันกันอยู่มันเหนื่อยก็หยุดหยุดก็ทำเหมือนเราพิมพ์หนังสือพิมพ์ไปมาเหนื่อยแล้วก็หยุดฟ้าเหนื่อยก็พิมพ์ต่อก็ไม่ได้ลุกไปไหนลักษณะทำงานอยู่กับที่แต่มันก็ต้องอาศัยกันและกันอยู่ศีลสมาธิมันเป็นทางมันเป็นมรรคศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะไปสู่หลุดพ้นเป็นหนทางที่กำจัดกิเลสว่าอย่างไรเป็นมรรคเป็นอุบายอันหนึ่งเป็นคำอันหนึ่งที่กำจัดกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปกิเลสคือความทุกข์ทางใจเศร้าหมองนั่นแหละตัวเศร้าหมองใจนั่นแหละเศร้าหมองใจมันมีอะไรเรื่องโลภโกรธหลงเรื่องยึดมั่นถือมั่นเรื่องของกูของอะไรเนี่ยของกูเนี่ย
ครูบาอาจารย์ว่าของกันเดียวกันนี่แหละแต่จะพูดหลายเรื่องนั่นเองแต่เรื่องของเรื่องไปยึดนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากได้ก็เป็นตัณหาไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาเหมือนกันนายโยมนะไม่ใช่ว่าอยากเป็นตัณหาเนี่ยคือมันมีความกลับอย่างนี้อย่างเราอยากกินอะไรทั้งอย่างอยากจะกินอาหารที่ถูกใจเนี่ยยังอยากได้แต่เขาเอาอาหารที่ไม่ให้ถูกมาให้อย่างนี้ไม่เอาเขาเป็นทุกข์เหมือนกันนี่ไงทุกข์เพราะไม่อยากได้เอาเสื้ออยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆอย่างนี้สวยแต่เขาเอากระเป๋ามาให้ยัดเยียดให้เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันนี่ก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะไม่อยากได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นตัณหาอยู่เหมือนกันจะอยากหลุดพ้นนี่อาศัยอยากหลุดพ้นนี่เป็นอยากในทางที่ทางไฟดีจะเป็นกิเลสอยู่บ้างแต่มันเป็นกิเลสเป็นทางฝ่ายดีแต่ครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นหนทางหรือเป็นมรรคเขาก็ไม่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าฉันทะความพอใจให้ความพอใจในทางแต่ธรรมะของพระเจ้าก็ตัดไว้อยู่ว่าอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้อาจอาศัยมนะละมนะได้อาศัยความอยากนี่แหละละความอยากอีกอาศัยความปรารถนาละความปรารถนาที่เป็นพระเจ้าได้ก็ปรารถนานะอาศัยตัณหาความปรารถนานะอยากเป็นพระเจ้าแต่มาเมื่อปรารถนาเมื่อเป็นพระเจ้าก็ปรารถนาดับก็จบก็เป็นพระเจ้าก็ว่าถึงเป็นพระเจ้าก็ความปรารถนาก็จบลงตรงนั้นไม่มีตัณหาที่จะมาอยากเป็นนั่นเป็นนี่แต่อาศัยความอยากนั่นแหละความปรารถนาความอยากไม่อยากเป็นนำไปนี่เราอยากมาอยากมีความสุขทั้งใจนะจึงได้มาเทศินคิดว่าเทศินจะมาเจริญปฏิบัติธรรมน่าจะทางออกที่ถูกต้องเราก็ได้มากันมาแล้วก็มาศึกษาดู อยากตรงนั้นพอเรามาถึงที่แล้วอยากตรงนั้นก็ดับไปความอยากมาสังฆทานนี้มาถึงสังฆทานแล้วก็ไม่อยากมันจะอยากอีกมันจะหาเรื่องอย่างอื่นมาอยากแทนอีกแต่อยากหลุดพ้นอยากดับทุกข์จริงๆก็ไอ้ความอยากมันก็เหมือนมารมาคอยรังควานหรือว่ามาคอยทำให้ใจเราไม่สบายแต่ความที่สบายใจที่วางใจให้มันถูกต้องท่านแหละวางใจอย่างว่าจิตเรานี่ถ้าวางใจให้อยู่กับวางสติอยู่กับตัวเรานี่กับใจเรากับผมเรียกฟันหนังนี่แหละให้มันอยู่ในวงนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะอยากได้สุขอยากได้ทุกข์อะไรปล่อยวางทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอยากได้สงบอยากรู้อยากเห็นอะไรปล่อยวางให้หมดมันเหลือแต่ตัวรู้อยู่กับตัวกับกายเราเนี่ยมันก็พอแล้วมันก็ได้สบายแล้วก็เป็นสงบแล้วมันก็จบสงบสบายดีแล้วไอ้ความอยากมันไอ้ความอยากมันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเหมือนกันคอยทำให้ใจเราไม่สงบกามฉันทะนี่พยาบาทจิตกิจฉาของเขาเหงานอนความลังเลสงสัยยังทำอย่างนี้จะถูกไหมเนาะมันจะใช่ไหมเนาะอะไรเนี่ยอะไรนั่งปุ๊บก็หลับพิจารณาสงสัยไปความสงสัยก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันเ
มันคนที่หลงทางแหละเดินหลงทางทางนี้เดินจะใช่ไหมน้อยเดินไปก็สงสัยไปก็การเดินทางก็ไอ้คนหนึ่งก็ไม่สงสัยว่าทางนี้ใช่เลยแน่นอนมีอะไรหลักฐานมีอะไรเคยเดินมาแล้วเคยเห็นแล้วมีหรือว่ามีหลักฐานให้ดูแล้วมันก็ระหว่างสองคนนี้ความรู้สึกทางใจก็ต้องต่างกันคนที่ไม่สงสัยก็สบายเดินยิ้มไปได้ไม่ได้ห่วงคนไหนคนสงสัยใช่ไหมเนาะมองซ้ายมองขวาอีตกอะไรต่างๆมันก็ต่างกันนิวรณ์กับคนที่ไม่มีนิวรณ์แต่ก็ปฏิบัติไปญาติโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่คิดว่ามันไม่มีมันไม่รู้วันนี้ก็วันหน้ามีใครเราเข้ามาวัดปุ๊บปฏิบัติปุ๊บเข้าใจปุ๊บเราหายากในยุคนี้ไม่ใช่คนมีพื้นฐานคนพื้นฐานมาก็กว่าเขาจะรู้เรื่องเข้าใจเขาก็มืดมาเหมือนกันบารมีก็อาจจะพวกเราอาจจะไม่เต็มเปี่ยมเหมือนข้างพุทธการพุทธการฟังแป๊บเดียวบรรลุโสดาบ้างอนิกาธานาคามีอรหันต์ทำไมนี่มันทะลุหรือเปล่าทะลุซ้ายทะลุขวาให้เราสังเกตจับให้สังเกตที่ใจเราอย่ามันทุกข์ขึ้นมาให้เราสังเกตคอยดูคอยดูมันจะแวบขึ้นมาแล้วมันมาจนได้มันมีสักวันหนึ่งสักเวลาหนึ่งมันเจอจนได้ล่ะไอ้ที่ไม่สบายใจสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนี่ให้มันมาอย่างไรมันเกิดมาจากไหนสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนี่วันนี้เราชื่นใจมีความสุขมากเราก็อย่าพึ่งไปเคิ้มจนลืมพิจารณาว่ามันมาจากไหนทุกข์ขึ้นมาก็เราอย่าไปเสียใจไม่พอใจจนขาดปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดมาจากอะไรก็ต้องคือว่าอะไรเกิดอย่าพึ่งไปอย่าไปเพลินกับมันทุกข์เกิดขึ้นมาสุขเกิดขึ้นมาก็อย่าไปเพลินจนลืมว่าเหตุมันมาจากไหนถ้าพิจารณานี่สุขเกิดขึ้นมาแล้วก็พอมีสติแล้วก็รวมมาพิจารณาดูมันมาจากอะไรทำไมต้องเรามีสุขวันนี้ทำอะไรในวันนี้เรามีทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะอะไรเราก็ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นทางออกเองถ้าเห็นชัดสองทางสองข้างแล้วเราจะเห็นทางออกเห็นจากวันหนึ่งถ้าเห็นจนได้เพราะว่าเห็นโทษสองทางแล้วเห็นโทษของมันแล้วไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรสุขเพราะอะไรเห็นทางออกแล้วก็เห็นทางออกจนได้แหละท่านเรากำหนดพิจารณาบ่อยๆธรรมะอาศัยพิจารณาบ่อยๆโยมพิจารณาว่าแค่ทำไมว่าพระองค์ไหนมันเท่กับอิจังทุกขานัตตาใจคิดว่ารู้แล้วก็พอนะโยมนะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยเก่าๆนี่แหละซ้ำๆซากผู้ใดเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั่นคือใกล้พระนิพพานนะโยมนะไม่ไกลฮะน่าคิดนะน่าฟังน่าพิจารณานะน่าพิจารณาเพราะว่าถ้าเราพิจารณาไปแล้วจะเห็นทุกอย่างมาลงที่นี่หมดเหมือนกันมันมาลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมันลงที่จุดเดียวบัดนี้ก็เราก็ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเขาว่าเรามันก็จะค่อยๆถอดถอนไปจะเจ็บจะไข้จะป่วยจะเป็นอะไรแทนที่เราจะทุกข์มากกับไม่ทุกข์กับไม่กับทำใจได้ตามที่สติปัญญาที่เรามีความเชื่อมีศรัทธาที่เรา
เข้าใจถ้าเราเข้าใจมากมันก็ปล่อยได้มากถ้าเราเชื่อว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนมากเท่าไหร่มันก็ปล่อยมากเท่านั้นศรัทธาเขาว่าศรัทธาไม่ใช่เชื่อแบบบังคับให้เชื่อนะมันเชื่อด้วยเหตุและผลพอที่จะยอมรับตรงนั้นมันใช่ว่าบังคับให้การเชื่อเชื่อด้วยใจของเรามันใจของเรามันเป็นเองมันเชื่อเองมันเชื่อยังไม่สงสัยยังไม่มีความเครือบแคลงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาทางไหนก็อยู่ในตรงนี้แหละพิจารณาทางไหนก็ลงแต่ตรงจุดเดียวจะกี่รอบกี่พันกี่หมื่นกี่แสนมันก็มาลงอยู่ที่เดียวมันไม่มีอย่างอื่นมันจะไปไหนคะเนี่ยพอมันพิจารณามากมันพิจารณาไปไหนก็เห็นแต่อย่างเดียวมันก็จิตมันก็เริ่มปล่อยเห็นอะไรเกิดมาก็จิตเท่าทันเรื่องของมันเรื่องของมันก็สบายใจขึ้นสบายใจถ้ามีทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใจแอบแสดงว่ามันยังหลงยึดอยู่หลงว่าหลงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตนเอาไว้ง่ายหลงสมบัติที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราอยู่ไปยึดเอาของเขาไว้งั้นว่าเป็นของกูนี่มันทุกข์ตรงนี้ของทำของเขาของธรรมชาติเขามีอยู่งั้นเขาไม่ให้ใครหรอกเขาเกิดมาเขาจะเป็นอยู่อย่างงั้นเกิดแก่เจ็บได้เกิดขึ้นนั่นอยู่ดับไปแต่เราจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้อันนั้นมันไปเขาเรียกว่าไปยุ่งไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องกับเราหรอกเขาก็ไม่ไปสนใจเราด้วยว่าคุณจะมาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรได้อำกฎเขาว่ากฎธรรมชาติมันเหนือกว่าสิ่งใดๆที่จะให้เป็นไปตามมันได้มันเป็นของมันอย่างเงี้ยไอ้เรามันหลงไปตกแต่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้อยู่อำนาจเราเลยเราไปหลงเขาเองเขาหลงแล้วก็นี่แหละโมหะเขาเรียกว่าโมหะอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงไปหลงสิ่งที่เขาคือนั่นคนที่หลงคนที่เขาไม่รักเราอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งตามเขาทั้งเพลมันทุกข์ทั้งเพลนี่เราก็ทิ้งเราก็ตามอยู่เรื่อยธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังนะธรรมชาติก็คือเหมือนกับบุคคลที่เขาไม่ได้ชอบเรามันเรารักเขาข้างเดียวเนี่ยเขาก็ไปตามภาษาของเขาเราก็คอยมองก้นเขาไปถึงไหนมาถึงไหนบางคนก็โทรศัพท์ตามไปถึงไหนไปทำอะไรไปกับใครคนละเรื่องทุกข์อยู่คนเดียวตามมาเงี้ยจะเปรียบเทียบแบบตื้นๆนะนี่ให้มันเห็นชัดๆนะนี่พูดเรื่องของธรรมะนะโยมนะเราอันไหนท่านละได้ก็ละมันได้ก็เราก็รู้ไว้ว่าเรายังมีเยอะแยะอยู่เราก็รู้ไว้ให้รู้ว่ามันหลงมันยังหลงอยู่ก็ต้องทุกข์อยู่เป็นธรรมดาเมื่อเราจับของที่สกปรกความเปื้อนจับมากก็เปื้อนมากจับน้อยก็เปื้อนน้อยเป็นธรรมดาไม่เป็นไรจะไม่โทษใครไม่ได้นะโทษจะไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ถึงว่าเราไม่โทษตัวเองว่าเราปล่อยวางในตัวเขาไม่ได้ต่างหากในทรัพย์สมบัติสิ่งนั้นที่มันจากไปต่างหากเราไม่ได้โทษตัวเองเลยแต่โทษในเรื่องภายนอกก็พิจารณาดูนะจริงไม่จริงก็พิจารณาดูถ้าเราไม่ยึดเราจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่ยึดโทษเพราะเราใจเราไปยึดต่างหากถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะไม่มีทุกข์เกินไปเราจะมีสติปล่อยวางแทนที่จะด่าเขาอย่างเดียวก็ด่าตัวเองบ้าง
ให้เรามันโง่เองเขาว่าอุปทานนะอุปทานทำให้เกิดทุกข์พูดง่ายนะโยมนะพูดง่ายนะพูดง่ายมันง่ายแต่ว่าปฏิบัติยากนะไม่ปล่อยวางไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะลองใครเอาโทรศัพท์ใครมาหยิบโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องมองหน้ากันนะมันไม่ใช่ของง่ายยิ่งเพิ่งถอยออกมาใหม่ๆอย่างนี้อุปทานนี่ไม่ธรรมดาตั้งเกณฑ์เนี่ยโยมทุกนี่ไม่ต้องมองเขามองเรานี่แหละถ้าเราคิดจะมองคนอื่นก็ได้เขาทุกข์เพราะอะไรก็อุปทานเดียวตัวยึดเดียวโยมตัวยึดตัวเดียวตัวสั้นๆนี่แหละตัวยึดตัวเดียวนี่แหละถ้าเราทุกข์ที่เรายึดทั้งยึดในร่างกายเราก็ไม่อยากแก่ยึดในหนุ่มสาวเราก็ไม่อยากแก่ยึดในชีวิตเราก็ไม่อยากตายเป็นอย่างนั้นอุปทานตัวยึดตัวเดียวแต่สิ่งเหล่านั้นก็เขาต้องเป็นไปตามกาลเวลาของเขาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้การพลัดพรากการเปลี่ยนแปลงนี่จริงไม่มีคือการเปลี่ยนแปลงสังขารในโลกมันเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอมันเป็นทุกข์มันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอย่างเรานั่งนานๆอย่างนี้ทำไมต้องลุกต้องยืนต้องเดินต้องนอนเพราะทุกข์มันบีบให้บังคับให้เราเป็นอย่างนั้นทุกนะถ้าไม่มีคนเรานึกว่าไม่ทุกข้าเรานี่ที่เราเขาว่ากิริยาบทมันปิดบังเลยนะไม่เราเห็นทุกเพราะจะทุกนิดหน่อยแล้วก็ลุกแล้วนิดหน่อยก็นั่งแล้วก็นอนแล้วลองนั่งไม่ขยับไปไหนอยู่ดีนี่ยืนไม่ขยับเลยนะอาจจะ3 ชั่วโมงนอนลองนอนว่านอนดีนอนไม่ต้องพลิกไปไหนต้องท่าเดียวเนี่ยว่านอนนั่นสบายเอานอนสัก7 ชั่วโมง6 ชั่วโมงไม่ต้องขยับมันจะทำได้ทุกพอๆกันแหละพอๆกับนั่งแหละนั่งไม่ขยับก็ทุกสัก3 ชั่วโมงอาจจะมาให้แค่3 ชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครทนได้ก็ดีนะฝึกทนกับความทุกข์ที่มันเกิดในร่างกายเราซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีทุกข์ขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์เกินไปเออเหมือนเราคุกคีกับมันเห็นหน้ามันมาบ้างแล้วไอ้ทุกข์เนี่ยจะไอ้ทุกข์ในขันธ์ 5เนี่ยขันธมารเนี่ยพุทธเจ้าว่ามารนะโยมนะร่างกายเราเนี่ยคนทุกคนเนี่ยขันธ์ 5เนี่ยร่างกายเราเนี่ยแหละมีพระไปถามพระบวชใหม่เนี่ยพระไปถามว่าขอข้าแต่พระองค์คำว่ามารคืออะไรเรียกว่ามันมารคืออะไรมารมอม้าสลามดรอเรือเนี่ยนะมารพระเจ้าว่าดูก่อนภิกษุขันธ์ 5นี่แหละเขาเรียกว่ามารขันธมารมันทำให้แก่ทำให้เจ็บทำให้ตาย ทำให้พัดภาคจาก คือเป็นตัวที่ทำให้สัตว์โลกเป็นทุกข์ไงทรมานสัตว์โลกเห็นสัตว์โลกมีทุกข์รู้สึกว่ามีความสุขมาก มาน มานะเห็นสัตว์โลกมีความทุกข์นี่ตกนรกหรือว่ามีความทุกข์ร้องไห้น้องห่มนี่ก็มีความสุขมากมันเป็นอย่างนั้นนี่มานี่ก็พายมานี่นะเห็นเขาทุกข์แล้วหัวเราะดีใจด้วยอันนั้นมันมานพายมานถ้าพ้นทุกข์ก็เศร้าหมองที่พุทธเจ้าว่ามารกลัวว่าพระเจ้าจะพ้นจากทุกข์จะพ้นจากอำนาจตัวเองต้องมาประจนทำสารพัดต่างๆให้น่ากลัวอันไหนก็ได้ที่พระพุทธเจ้ากลัวที่สุดนะพระเจ้าเป็นลูกกษัตริย์นะกษัตริย์เนี่ยต้องเป็นต้องทำบันดาลให้เหมือนกับยกทัพมาไม่อะไรน่ากลัวอย่าพึ่งกลัวลูกกษัตริย์อย่างพวกเราชาวบ้านนี่อาจจะ
อีกอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นพวกรูปพวกเหมือนใครกลัวอะไรมากที่สุดมันก็จะอันนั้นจะมากลัวเสือกลัวช้างกลัวผีกลัวอะไรมันของใครของมันอันนี้กลัวงูก็จะเป็นงูอะไรกลัวเสือก็เป็นเสือกันจะบันดาลเพราะเขาว่ามันมาดึงไว้มาปิดมาให้เราหลุดพ้นคนที่จะหนีพ้นจากมารได้พระเจ้าพ้นได้เพราะตั้งสัจจะลงว่าหากว่าข้าพเจ้ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากที่นี่ตรงนี้ที่ว่าปางสะดุ้งมารนะมารมาเนี่ยสะดุ้งมารขยับนะเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารอะไรเขานี่เพราะว่ามือขยับจะลุกแต่นึกถึงสัจจะไว้อะไรนี่ติดสัจจะตรงนี้ถ้าไม่ก็ถ้าไม่รู้ก็ยอมตายมารกลัวมารกลัวคือความตายมารกลัวตายถ้าใครไม่กลัวตายเนี่ยมารแพ้ปฏิบัติธรรมนี่ถ้ากลัวตายก็แพ้มารถ้าไม่กลัวตายก็มารแพ้ก็อยู่ครูบาอาจารย์ที่ว่าที่ท่านปฏิบัติได้คือท่านไม่กลัวตายอย่างฉายครูบาอาจารย์นะที่ว่าประวัติแต่ละท่านเราอ่านเจอนี่ประเภทว่าเรื่องความตายไม่ต้องไปกล่าวหาเลยมุ่งทำเท่านั้นบุกป่าบุกเขาเสือช้างอยู่ยังไงไปได้หมดขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคือชีวิตนี่ไม่ได้กลัวว่าจะเป็นอย่างไรสมมติจะได้ผลตายก็ยอมชาตินี้ไม่บรรลุชาติหน้าว่ากันต่อถ้ามารไม่ตายเราก็ตายสองอย่างถ้าเราไม่แพ้เราก็จะชนะมีสองอย่างสู้กันอย่างนั้นถ้าจะอยากรู้ธรรมเห็นธรรมอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโลกสวรรค์ถ้าคนไม่กลัวตายสู้จริงๆแต่จิตต้องอยู่กับตัวเห็นอะไรก็อย่ายึดมั่นถือมั่นเราสู้เพื่อศึกษาหาความจริงหาธรรมหาความจริงเพื่อหลุดพ้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรปฏิบัติเพื่อทิ้งทั้งหมดจะมีสติแล้วไม่กลัวตายอาจจะมาว่าน่าจะรู้เรื่องน่าจะรู้แน่นอนแต่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดขึ้นมาจะเป็นรูปหยาบละเอียดก็ตามจะเป็นรูปอะไรก็ตามจะเป็นรูปเหมือนเทวดาผีเปรตอะไรนรกอะไรก็ตามมาปรากฏจะเป็นเห็นอยู่ให้ปล่อยทั้งหมดให้เราปฏิบัติเพื่อไม่ยึดอะไรทำอุเบกขาอย่างปู่จังหวานว่ารู้เฉยรู้เฉยอะไรเข้ามาก็เฉยเฉยรู้เฉยดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยอันนี้รูปดีก็เฉยรูปไม่ดีก็เฉยนิมิตดีก็เฉยนิมิตไม่ดีก็เฉยมาลองดูนะถ้าไม่เฉยก็มีสิทธิ์ไปคนละทางอาจจะนั่งคุยคนเดียวได้มันนั่งคุยกับใครใครก็อยากคุยด้วยไอ้พวกไม่เฉยเห็นอะไรรู้อะไรก็นึกว่าตัวเองบรรลุแล้วก็พูดอยู่คนเดียวมันจะคุยธรรมะท่าเดียวธรรมะมันเกิดก็ว่าไม่เฉยยังไม่เท่าไหร่ยังปฏิบัติยังไม่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้ยังมีอีกเยอะเราไม่เฉยตรงนี้มันก็ติดอยู่ตรงนี้มันไม่ก้าวไปสำคัญที่ว่าถ้าเราไม่สติต่อเนื่องรักษาสติให้มั่นคงไว้ตายกับสติสัมปชัญญะนี่แหละสติปัญญาสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยขอมีสติตายกับตรงนี้อยู่กับตัวนี่แหละรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เฉยเฉย
เกิดแน่นอนทุกเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็ทุกเกิดขึ้นก่อนละทุกไม่สบายกายไม่สบายใจทุกง่วงเอาอะไรก็ตามมาละมันจะเฉยแต่อันนี้เนี่ยเฉยแม้แต่คนที่ที่มากระทบไอ้นิมิตเท่าไอ้พวกนี้ยังไม่เท่าไหร่ไอ้จริงจริงที่เห็นกับตานี่ไอ้ที่ของจริงที่มาที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้ที่เราสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ทํางานที่อยู่ทํางานด้วยกันคนด้วยกันอยู่หลายคนอย่างนี้นี่มากระทบอันนี้ต้องเฉยเหมือนกันถึงว่าต้องมีศีล5ศีล8อะไรนี่ต้องมาเป็นรั้วขอบกันกันไม่ให้มันหลงไม่ให้มันออกนอกทางถ้าเราไม่เฉยมันก็จิตเราก็เสียศูนย์นะถึงว่านึกถึงศีลตัวเองไว้ถ้าเราสติไม่พอแล้วก็เอาศีลนี่แหละนึกถึงศีลนะก็อยู่ไปนึกตรงไหนเอ๊ะเราจะนึกตรงไหนดีนึกถึงศีล5ใครมาว่ามาด่าอันนี้สําคัญใครมาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นินทาอย่างนี้เราได้ยินอย่างนี้เราก็นึกถึงศีล5ศีล5ไม่ให้ว่าอะไรไม่ให้ทําอะไรห้ามอะไรอะไรเนี่ยเราก็ดูกรอบดูว่าศีลเราดีอยู่แล้วเราก็พอใจในศีลของเราแล้วว่าใครทําดีก็อยู่ที่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเขาเราไม่เกี่ยวถ้าเราไม่ได้ทําหากว่าเราทําผิดทําไม่เหมาะไม่ควรเขาว่าก็ถูกของเขาก็เห็นเป็นไรก็ใช่เขาว่าถูกแล้วเราทําไม่ดีเราทําไม่ดีจริงมั้ยก็จริงเขาว่าก็ถูกของเขาก็ยอมรับไปเราก็แก้ไขใหม่ถ้าหากว่าไม่ดีหากว่าเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบหาว่าเราทําไม่ดีเราก็ต่อไปเราก็ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทําสิ่งที่ดีเขาชมถ้าเราว่ามันชมแล้วมันสบายใจเราก็ทําในสิ่งที่มันเป็นกุศลแต่คําชมคํานินทามันเป็นของโลกอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่พ้นมันเป็นโลกธรรมนินทาสรรเสริญนี่สุขทุกข์เนี่ยมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเนี่ยมันเป็นโลกธรรมของคือโลกธรรมหมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วมันมีอยู่มาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วพระเจ้าจึงให้อยู่แบบกลางๆมาให้ยินดียินร้ายเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราก็เฉยนั่นแหละมันลงที่อุเบกขาทำยากเหมือนกันนะเฉยไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ฝึกไงถึงว่าทำไมต้องมาฝึกอดทนกันมานั่งอดหลับอดนอนกันเนี่ยก็มาฝึกกับทุกข์มันไม่พอใจแล้วก็ฝึกอดทนเนี่ยขันติปรมังตะโปติติขาขันติเครื่องเผาคือเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสก็คือปล่อยวางไม่ได้นั่นเองเฉยไม่เป็นเฉยไม่ได้ในขณะนั้นแต่เราก็ฝึกเอาวันนี้เฉยไม่ได้พรุ่งนี้เราต้องฝึกใหม่ทุกข์ยังไม่ใช่ถ้าคนมาด่านี่ถ้าหัดทำใจได้เฉยได้ก็ดีนะอย่าไปด่าตอบก็แล้วกันให้คิดว่าใครว่าก็อยู่ที่ตัวเขาใครชมเราก็อยู่ที่ตัวเขาได้ที่เขาเขาด่าก็ได้ที่เขาจะเข้าหูเราก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเขากรรมมันเกิดกรรมใครทำยังไงต้องได้อย่างนั้นเราไม่ต้องไปกลัวจะเสียเปรียบมันว่าเราข้างเดียวได้ยังไงที่จริงไม่ต้องกลัวใครทำยังไงก็ต้องได้อย่างนั้นเราไม่ว่าเขาคืนชักวันหนึ่งคนนั้นก็มีคนอื่นคนใดคนหนึ่งมาว่าเขา ลองดูก็ได้ตามดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อกรรมชาตินี้ไม่ตามชาติหน้าก็เจอคำว่าอยู่เฉยๆก็มีคนมาด่าทำไมเราอยู่เฉยๆเป็นว่าอะไรนั่นกรรมเก่าอย่างนั้นนะโยม ว่าเขาไว้ไปตีเขาไว้บ้างอะไรนี่ไปทำอะไรเขาไว้อะไรนี่มันมาให้ผลชาติที่แล้วชาติก่อนๆอะไรนี่แล้วมันมาอย่างเงี้ยนะเคยทำมาทั้งนั้น
ของคนเกิดมาก็เจ็บเจ็บอดอดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็กรรมเราทำมาทั้งนั้นในอดีตมาชาตินี้จึงต้องเป็นคนมีโรคมากเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมานี่ก็เจ็บได้ป่วยบ่อยเหมือนกันนะโยมนะก็ยอมรับว่าเราก็อดีตก็เร็วมาไม่รู้จากบุญจากบาปไปเนาะมันก็ทำไปยิ่งหาปลาได้เยอะหากบหาเขียนได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งโอ้โหดีใจมากเท่านั้นว่าเราไม่รู้ว่านี่แหละความไม่รู้เลยว่าโมหะความไม่รู้ตามเป็นจริงโมหะแปลว่าไม่รู้ตามเป็นจริงอันนี้มันมีทำแล้วมันเป็นกรรมให้มีกรรมตามมาให้ผลคนชาวบ้านก็เห็นว่าโอ้ได้เยอะโอ้มึงได้เยอะมึงเก่งนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยืดใหญ่นี่เด็กมันก็ได้ใจใหญ่ก็ไม่รู้ก็ความไม่รู้ถ้าเราไม่มาเจอพุทธศาสนาก็โอ้มันจะไปถึงไหนอะชาติภพนี่จบลงไม่มีที่จบมันจะไปในโลกบ้างสวรรค์บ้างมันจะได้ไปสวรรค์มันจะลงในโลกชาติเดียวคนเราไม่รู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไรมานึกว่าเป็นทำไมอันนี้ก็คนที่จะเดินจิตจริงๆนี่แหละจึงจะรู้เรื่องจึงจะหายสงสัยในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเดินถ้าไม่ทำจริงก็อาจจะไม่เคลียร์ไม่หายเท่าไหร่อาจจะสงสัยอยู่ถ้าสงสัยให้เร่งปฏิบัติมีสติอยู่กับตัวนี่แหละทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็รู้เพราะธรรมะพระเจ้านี่มันเป็นธรรมะให้พิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่ามาพูดให้กันฟังให้มันเพลินเท่านั้นนะโยมนะเป็นธรรมะที่พิสูจน์ได้ถ้าทำตามที่ตามธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้จะเป็นอินทรีย์ห้าโพชฌงค์เจ็ดอันที่ว่าอิทธิบาททั้งสี่มรรคในองค์แปดโยชินสมาธิปัญญาเนี่ยมีสติถ้าสั้นๆก็คือสติอยู่กับตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนั่งก็รู้ยืนเดินก็รู้กินพูดคิดอะไรนอนอะไรทำอะไรรู้ตัวทำการงานอะไรก็รู้ตัวอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมยะอยู่อย่าให้นิ่งเหงาเหงานอนนิวรณ์เข้ามาก็แก้มันไปหาทางหลบมันหาทางแก้อันน้ำรูปหน้ารูปตาอะไรนี่เขาเดินดูมองดูเดือนดูดาวแก้ของง่วงบางทีเขาติดไฟว่างอะไรนี่ไล่ของง่วงออกเพื่อให้สติมันแก่กล้าขึ้นแต่มันต้องผ่านทุกนะทุกมีแน่นอนต้องเจอแน่นอนผ่านทุกต้องเจอแน่นอนเพราะว่ามันก็มีทุกอย่างมันก็มีอะไรหุ้มอยู่ปิดบังอยู่ไม่ให้เราเห็นความจริงมันเหมือนกับมีกำแพงปิดบังเป็นชั้นๆๆไปไอ้บุญบาปมันก็มีอะไรปิดบังของมันทุกข์แหละมันปิดบังมันมีอะไรเลยมีความรู้สึกทุกข์นี่แหละมาปิดบังไม่ให้เรารู้ความจริงพอไปเจอทุกข์นิดหน่อยแล้วก็ถอยแล้วโอ้ไม่เอาแล้วกูนอนดีกว่าเลิกดีกว่ามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ไปไม่มาจนมาถึงประตูนี้เราไม่เข้าไปก็ถอยแล้วเห็นหน้าตาไม่เข้าท่าก็ถอยแล้วถ้าเราไม่ถอยก็ทะลุไปความรู้นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในสุขอย่างเดียวทุกมันก็มีตัวรู้อยู่ความจริงอะเราจะไปค้นหาในสุขนี้อันนี้ทุกเราหลบอยู่เรื่อยนี่ธรรมะพุทธเจ้านี่รู้แจ้งโลกเอาฟังง่ายๆรู้แจ้งถึงโลกอะสุขก็รู้ทุกก็รู้ในทุกมันก็มีตัวรู้อยู่ตัวปัญญาตรงนั้นอยู่ตัวความจริงก็อยู่ตรงนั้นอยู่หลบแต่เราปฏิบัติธรรมมุ่งแต่สุขอย่างเดียวนี่หลบแต่เห็นทุกข์ก็หลบไอ้ที่ประโยชน์ในทุกข์มันก็มีอยู่เราไม่มีคนคือก็ยังไม่จบไงมันยังไม่เบิดเจ็ดนะเม็ดเสร็จนะ
คือว่าสุขกับทุกข์มันเป็นครูทั้งนั้นจริงๆถ้ามองไปไม่มีสุขมันไม่มีสุขหรอกไม่ใช่ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมแต่สุขทุกข์มันลดลงเท่านั้นเองทุกข์มันน้อยลงน้อยลงมันเหลือน้อยเขาเรียกว่าสุข จริงๆสุขไม่มีมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ว่าพระอะไรที่บรรลุธรรมแล้วใช่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่ทุกข์มันเบาลงเราเรียกว่าสุขโอ้ยังเรานั่งนานๆไม่ขยับนี่โยมโอ้มันทุกข์พอเราพลิกเท่านั้นเลยสุขมันลดลงโอ้สบายเนาะสุขหนอสุขหนอจริงไม่สุขหรอกทุกคนเบาเรียกว่าพิจารณาเลยคนนั่งจะพักหนึ่งไม่ขยับเอาอีกมาอีกแล้วเริ่มขึ้นมาอีกแล้วสุขอะไรทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วศึกษาไปศึกษาไปถามนะยังมีลมหายใจอยู่ชาตินี้ก็เราก็ทำก็อย่าทิ้ง อย่าทิ้งให้ใครควรปฏิบัติพิจารณาของเราไปเราจะอยู่คนเดียวสองคนสามคนหมู่มากกว่าตามมันศึกษาได้ทุกที่ถ้าเราเข้าจับหลักได้แล้วเราจะไปอยู่ประเทศไหนอยู่คนเดียวอยู่มากอยู่น้อยเราก็มีพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วถ้าว่าบางประเทศบางที่เราไม่เห็นไม่เห็นพระเลยอยากจะทำบุญก็ใส่บาตรก็ใส่ไม่ได้แต่เราถ้ามีที่พึ่งทางใจแล้วก็พึงยินดีในของที่ตนมีอยู่เรามีศีลดีอยู่แล้วเราก็เป็นบุญอยู่แล้วสมาธิเราก็นึกถึงว่าพระท่านก็ไม่ได้ใส่บาตรอะไรที่ไหนท่านก็เป็นก็มีศีลของท่านนั่งสมาธิภาวนาทำไมท่านหลุดพ้นได้หมดกิเลสได้แล้วก็นึกไปแล้วก็ยินดีของที่ตนมีอยู่พุทธเจ้าว่าธรรมที่พอใจในของที่ตนมีอยู่นั่นแหละสันโดษนั่นแหละเป็นทางเป็นคำสอนพุทธเจ้าอยู่เรามันหลบไม่ได้อย่างนางบางนางอะไรประวัติอีกแล้วเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติแต่มันก็ลืมไปนะพอใจในของที่ตนมีอยู่มียังไงก็อย่างนั้นสันโดษเรื่องสันโดษแต่พูดถึงธรรมแล้วก็จะพอใจของที่ตนมีอยู่แต่ว่าถ้าหาได้ก็หานะไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีอยู่ก็มีข้าวหม้อเดียวก็อยู่แค่นี้ไม่คิดหาอีกพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรกินก็ยินดีของตนมีอยู่ก็ต้องหาว่าหาได้มันก็ต้องดิ้นรนหาได้ก็ได้หาไม่ได้ก็คือไม่ได้สันโดษ ถอนฟังหน่อยนะโยมนะอีก15 นาทีอาจจะมาก็หมดเวลาแล้ว เทศน์นั้น พูดให้หมดเวลา คุยค่าเวลาครับนี่คุยเรื่องอะไรโยมนะเดี๋ยวมาคุยไม่รู้ของเก่าๆนั่นแหละคุยซ้ำๆซากๆหน้าเดิมๆพวกคนเก่าจะให้คุยเรื่องใหม่ได้ยังไงโยมก็โยมคนเก่าจะให้คุยเรื่องใหม่คนเก่าจะคุยเรื่องใหม่ก็มันก็ผิดความจริงว่าฮะมันมองไปทางไหนมันเรื่องของเก่ามันยังมองไปก็พิจารณาไปของเก่าๆอยู่มันก็คุยกันเก่าๆนี่แหละไม่มีของใหม่แต่ของใหม่เพียงแต่คนถ้าเข้ายังไม่เข้าใจก็นึกว่ามีของใหม่ในโลกนี้
ไม่มีของใหม่มีแต่ของที่เดิมๆของปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปอาหารการกินนี่โอ้ข้าวใหม่ไม่ใช่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวมาจากไหนข้าวมาจากทุ่งนาทุ่งนาให้เป็นข้าวเพราะอะไรมาจากดินดินมาทำอะไรมาใส่อะไรใส่ขี้ควายขี้อัวของก็ทิ้งมาเป็นข้าวมันใหม่มันก็วนเวียนกันอยู่นี่นะมันวนเวียนเนี่ยของเก่านั่นแหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนสภาพเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเก่าเนี่ยของเก่าเดิมๆเดิมๆเราก็ปฏิบัติธรรมไปก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะพิจารณาไปก็เดิมๆเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเก่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี ขอให้ทำจริงๆกันแล้วกันถ้าสมาธิต้องการสงบก็คือสงบไปพิจารณาก็พิจารณาไป ถ้ามันง่วงเหงานอนแล้วก็หลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปพุทโธกับพุทโธนะพุทโธกับให้อยู่กับพุทโธนั่นแหละให้พุทโธมันอยู่กับตัวเรากับความรู้สึกจับความรู้สึกพุทโธพุทโธรักษาพุทโธไว้เรารักษาคำว่าบริกรรมไว้เท่านั้นเองแหละสงบไม่สงบเราไม่ต้องไปใส่ใจมันมันจะดับไม่ดับก็ช่างมันคงง่วงเราไม่ต้องไปใส่ใจมันจะหายไม่หายให้เราอยู่รักษาพุทโธพุทโธให้มันอยู่กับใจให้เรารู้ว่าพุทโธอยู่กับเราพุทโธพุทโธอยู่กับเราพุทโธ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 คอยสังเกตอยู่ให้มันอยู่กับเราอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยปล่อยวางทั้งหมดเหลือแต่พุทโธตัวคำเดียวสองคำนี่แหละพุทโธถ้าร่างกายเรามันก็เมื่อยมันเมื่อยมากอันนี้เราพุทโธไม่อยู่แล้วก็มันยังปวดยังเมื่อยอันนี้เราก็ต้องพักผ่อนอันนี้ครับเหยียดเส้นยืดเส้นยืดสายบ้างอะไรคนร่างกายคนเราบางคนไม่เหมือนกันบางคนก็ทนได้บางคนเคยฝึกมาบางคนก็ทนไม่ได้ถ้านอนก็นอนกับพุทโธก็แล้วกันถ้าจะนอนก็หาที่นอนเหมาะๆอันนั้นไม่ใช่ว่านอนหน้าร้านทำอย่างนี้ก็มันก็ดูสถานที่อาจจะนอนก็หลบด้านหลังหน่อยแล้วเข้ามุ้งเข้าอะไรยังจะเดินก็ได้ถ้าเรามีสติต่อเนื่องจริงๆโยมอาจจะมาเวลาสองสามวันถ้าใหม่ๆนะถ้ามันไม่เห็นความสงบแล้วก็อย่าเพิ่งอยากได้ความสงบให้มีรักษาสติอย่างเดียวนั่นแหละนั่งยืนเดินรู้อะไรนี่จะพึ่งนอนนอนก็นอนกันได้จะนอนนะอย่าไปนอนมากนอนพอบรรเทาให้มันหายปวดหลังปวดเอวพอมันสับปุ๊บมันจะยุกยิกไงเราก็ลุกขึ้นทันทีถ้าว่าถ้าให้ตั้งใจว่าหากว่ามันขยับยึบมันจะหลับนะให้ลุกทันทีอย่ารักษาก็เดินเลยกันอย่าเดินอยู่งั้นแหละเดินนั่งยืนดูไปเรื่อยของสามวันถ้าจะนอนก็ประมาณไปหาที่นอนเงียบๆอย่าคนเยอะๆหาที่นอนที่คนเงียบๆนอนแล้วก็เอาจิตไว้กับตัวดูมันไปอย่าภาวนาก็แล้วแต่อยู่กับตัวไว้ทำใจเฉยๆจนเวลานอนให้ความง่วงมันหายก่อนนะให้มันหายง่วงก่อนให้มันหายนอนแล้วมันจะเป็นอย่างไรเอาจิตไว้กับตัวไว้นั่นแหละเห็นตัวเองนอนอยู่ท่าไหนก็มันจำภาพเอาจับความรู้สึกทำใจเฉยๆสงบไม่สงบไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ตัวรู้ว่าตัว
พอจะเรานอนอย่างเงี้ยทำใจเฉยๆไว ที่เราที่มันไม่ค่อยเห็นจิตสงบเพราะว่าเรามันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่เราจะไม่ถึงขั้นที่จะจิตมันอยู่กับตัวเราไปนอนซะแล้วคือยังไม่อ่อนตัวจิตยังไม่อ่อนตัวจิตมันยังท่องเที่ยวอยู่แต่เราไปนอนมันก็เที่ยวยังไม่จบเลยเราไปนอนมันก็ไปเนี่ยฝันไปต่างๆคิดต่างๆนานๆหลับแป๊บเดียวก็นู่นฝันไปนู่นไปนี่บางทีก็หลับบางคนก็หลับมืดไปเลยไม่ฝันอะไรแต่มืดหลับสนิทไปเลยก็หลับไปตื่นมาก็ถ้าหลับได้แต่ตื่นมาต้องเห็นตัวเองพิจารณา สมาธิมันดีอย่างถ้าเราถ้าจิตมันลงไปภายในมันก็เราพิจารณาอะไรก็เหมือนกับว่ามันฉีกออกเลยฉีกนะฉีกพิจารณาหนังกำหนดไปใต้หนังก็เห็นเนื้อกำหนดไปที่กระดูกก็เห็นกระดูกมันก็เราผ่าตัดในนั้นชั้นนั้นพิจารณามันจะเหมือนกับเราเปิดดูลักษณะจิตมันเป็นไปตามที่เราคิดนั่นแหละอยากเห็นเป็นยังไงหนังเราเป็นยังไงผุพองขึ้นมาแล้วพิจารณานึกไปทางพองก็พองขึ้นมานึกเละตุ่มเป๊ะมันก็เละไปนึกเห็นหนังเห็นเส้นเห็นเอ็นมันก็เห็นเอ็นเส้นเห็นเอ็นกระดูกอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปก็ถึงในที่สุดก็แตกสลายแล้วก็แตกกระจายก็หายหมดว่างเปล่าก็ไปจิตมันพิจารณาไปที่จะเป็นไปตามความคิดเนี่ยแต่เห็นอย่างนั้นมันจะเบาเห็นร่างกายเรามันอสุภะสุพังเนี่ยมันนั่นจิตมันอยู่เป็นสมาธิที่พิจารณาได้แล้วอุปจารสมาธิมันจะเหมือนจะตามเป็นจริงมันจะตามที่มันเป็นจริงมีผมมีขนกายจะเบาอันนั้นเข้าไปสู่ความเบาพิจารณากายเบาเนี่ยกายเบาพิจารณาไปก็เหมือนกับมันยังไงไม่รู้มันก็ใครเป็นเองแหละจะรู้เองพูดยากสบายอย่างนั้นแหละมันดีสบายหรือว่ามันสบายกันแล้วกันแต่เราก็จิตถอนออกมาเราก็พิจารณาดูสัญญาเราก็มีนี่อ๋อร่างกายเรามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นผลเล็บฟันหนังเป็นธาตุสีน้ำไฟลมแล้วก็พิจารณาหาความจริงของมันคนเราเป็นหลงอะไรติดอะไรแล้วก็ดูไปติดหนังหลงสวยหลงงามทั้งวันหนึ่งมันก็แตกสลายเน่าเละไปอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะได้ไม่ประมาทไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายอยู่ภายนอกภายในพิจารณารอบข้างก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าปฏิบัติธรรมมันมีผลจริงๆสมาธิที่เขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างที่ตรัสว่าอสุภะแล้วก็เป็นจริงๆเกิดปิติปิติเป็นยังไงปิติแล้วก็ตัวลอยว่าจิตมันลอยปิติเนี่ยจิตเนี่ยจิตเข้าสมาธิเหมือนเราลืมตาดูตัวเองน่ะแต่พอดีใจปิติขึ้นมันก็เหมือนเราลอยจริงๆอ่ะลอยแล้วแต่เรากำหนดว่าจะเอาสูงเอาไม่สูงลอยนั่งขึ้นลงเหมือนกับเกิดปิติมันเบาจิตมันเบา แต่จิตถอนออกมาก็นั่งกับที่เนี่ยไม่ได้ลอยเพราะว่าใจเรายังไม่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแต่สมัยก่อนคงจะเหาะได้จริงๆไงนะคงจะ
อำนาจของจิตคงจะเต็มที่พลังจิตที่ว่าน่าจะสมบูรณ์แบบสมัยนี้ก็ห่อทางใจก็แล้วกันใครห่อได้ก็ดีกันนะไม่ต้องเสียค่ารถไปไหนอะไรก็ไปได้โมทนาด้วยใครห่อได้สาธุบารมีนะคนถ้าใครห่อได้เรียกว่าบารมีทำมาไม่ใช่จะง่ายๆหรอกต้องปรารถนาต้องสร้างบารมีมาสั่งสมมาง่วงนอนในยังโยมรู้ใครจะมาเทศต่อนะไม่ทราบนะคงไม่ปล่อยให้โมองเดียวอย่ามันวันนั้นวันนี้เทศมองไปไม่มีใครก็ปาไปถึง4 ชั่วโมงครึ่งหมดเปลือกแล้วรอบโลกก็ยังไม่หมดเวลาไม่จะคุยเรื่องอะไรดีว่าถ้าไปถึงดาวคานได้ก็จะมาคุยได้คุยไปไม่ถึงเลยคุยไม่ได้คุยในเรื่องในโลกเอาละนะโยมนะในเวลาพอสมควรแก่เวลาก็เห็นสมควรนั่นแหละได้อีกนิดหน่อยก็เผื่อจะเจิมได้พักผ่อนเข้าห้องน้ำห้องท่ากันใครจะมาเทศต่อก็ดูกันแล้วกันสุดท้ายขอให้โยมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกท่านทุกคนปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกขันทุกคนเทอญนะตามสบายแล้วใครจะเข้าพักผ่อนห้องน้ำห้องท่านะพักผ่อนไปหลับหมดนะเดี๋ยวความมาเทศกับต้นไม้